ได้มีโอกาสมาเที่ยวน้ำตกเจ็ดสีน้ำตกเจ็ดสีเนี่ยก็อยู่ที่บึงกาฬก็สวยงามมากๆเลยไม่เสียแรงเลยที่อุตส่าห์ดันด้นมาเที่ยวถึงน้ำตกเจ็ดสีซึ่งอยู่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬครับสวัสดีครับก็ตอนนี้เรามาน้ำตกเจ็ดสีน้ำตกเจ็ดสีเนี่ยก็อยู่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬก็จะต้องมาถึงบริเวณน้ำตกละอุทยานแห่งชาติอะไรนะที่เนี่ยอุทยานพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวเราจะเดินไปน้ำตกเจ็ดสีกันก็ต้องผ่านป่าระยะทางประมาณ1กิโลได้ไหม 1.5 กิโลจะไปถึงน้ำตกชั้นแรกวันนี้แดดก็แรงมากเลยก็เห็นหน้าผาน้ำตกไกลๆแล้วน้ำตกนี้มีระยะทางเดินลงไปหาน้ำตกจะมีทั้งหมด4ชั้นนะครับ1 2 3และ4ชั้นใหญ่สุดจะเป็นชั้นที่4ซึ่งเป็นน้ำตกสวยงามมากที่เขาล่ำลือเรื่องมีลุง7สีคือน้ำตกตรงนี้เลยทางเข้ามาสะดวกครับ10กิโลมันจะเป็นลุงตอนไหนเวลายังไงเวลาโดนแดดจัดแล้วก็เป็นละอองน้ำตกมากๆละอองก็แสงแดดก็จะกระทบกับโขดหินแต่น้ำก็จะกลายเป็นสีลุงปะปลายไปทั่วเลยก็เลยเป็นชื่อที่มาของที่มาที่เขาตั้งฉายาให้คือน้ำตก7สีครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะได้เห็นลุงไหม7สีตรงนี้เป็นลานนะลานกว้างเราจะเห็นน้ำตกชั้นที่เท่าไหร่นะชั้นที่4ที่เรามองเห็นไกลๆอันนี้ก็จะมีลานหินนะซึ่งเป็นโดนน้ำเซาะเป็นชั้นสวยใช่ไหมเป็นลานหินตลอดเลยระหว่างเดินทางไปน้ำตกเนี่ยสองข้างทางเนี่ยก็เป็นลานหินแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นประดับประดาเหมือนสวนถูกจัดแต่งไว้อย่างสวยงามสองข้างทางก็มีดอกไม้นะสีม่วงสวยงามแล้วก็มีลำธารเล็กๆเราเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกมาแต่ไกลๆแล้วเราก็ถึงน้ำตกชั้นล่างแล้วอันนี้คือเป็นลานน้ำตกใหญ่นะชั้นล่างนะถ้าน้ำเยอะๆก็จะน้ำเต็มลานนี้เลยวันนี้น้ำน้อยไปนิดนึงฝนทิ้งช่วงมาหลายวันก็เล่นตรงนั้นได้ลูกตรงนี้มันจะไหลตรงนี้ตรงนี้เอาไปเน็ตจะไหลหรอจะไหลเนี่ยอาจจะไหลไม่เอาตรงนี้มันจะไหลสภาพก็จะมีหินที่เป็นรูกลมๆนะที่เกิดจากการน้ำเซาะแล้วก็มีหินไปหมุนอยู่ข้างในนะฮะเหมือนครกแล้วก็มีหินไปหมุนอยู่ข้างในเช่นเดียวกับน้ำตกถ้ำพระเหมือนกันบริเวณทานน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกก็เป็นลำธารที่สวยงามสองข้างทางที่ไปน้ำตกก็จะมีลานหินแล้วก็ดอกไม้ประดับอยู่สองข้างทางตลอดจุดเด่นของน้ำตกก็คือจะมีหลุมน้ำตกเนี่ยเป็นระยะอ่ะอย่างเนี้ยเราเห็นเป็นตื้นๆเงี้ยอ่ะลองดูนะว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ตื้นอ่ะโดดใช่ไหมฮะเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นหลุมถึงนี่เลย
เนี่ยก็จะเป็นหลุมหยอกไม่ได้น้องตังโดดลงสิลูกลองสิโดดจริงเหรออ่าไม่ต้องโหลดก็ได้ดูหนูลงกำลังแบบว่าลงไปลงไปอ่ะพิสูจน์ให้เห็นว่ามันลึกอ่ะได้ลองโดดลงไปเลยอาจจะตีลังกาเลยอ่ะเห็นไหมครับว่าตื้นๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามีหลุมตลอดเลยแล้วก็จะมีหลุมเล็กๆเนี่ยให้ดูก็เดินย่ำน้ำตกเล่นเนี่ยก็จะเพลิดเพลินมากเลยอ่ะนะเดินย่ำน้ำตกเล่นเนี่ยก็เพลิดเพลินมากเลยอ่ะไปสไลเดอร์ตรงโน้นอีกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหลุมไอ้โลพี่ประจำผมกินข้าวร้องเพลงของเพลงกีตาร์ตรงนี้อืมก็มีความสุขมากเลยมาเดินย่ำน้ำตกเล่นกันเนี่ยโอ้ยมุมนี้เป็นมุมที่มองลงไปแล้วสวยมากเลยอ่ะนี่ชั้นที่2อันนี้ชั้นที่2ลอยไปเลยลอยเราจะไปน้ำตกชั้นต่อไปก็เป็นชั้นที่3ชั้นที่3วังสองนางสูงจากระดับน้ำทะเล222เมตรนะอันนี้ก็วังสองมาสองนางมีเรื่องราวว่าเรื่องราวน้องเล่นน้ำตกแล้วไปเหตุจะลื่นไหลอ๋อน้องมาเล่นน้ำตกใช่คนนึงหลุดจากน้ำจากตกมาแล้วน้องนึงยื่นมือไปช่วยอ๋อก็เลยต้องตกลงไปด้วยกันก็คือพี่น้องสองคนมาเล่นน้ำตกกันอีกคนนึงตกลงมาแล้วอีกคนนึงก็ยื่นมือไปช่วยเลยตกไปทั้งสองคนเลยก็เลยชื่อว่าวังสองนางเป็นน้ำตกที่ตรงนี้สูงชันชั้นที่3จะเป็นน้ำตกที่สูงชันแล้วก็น่าจะลื่นนะเนี่ยก็จะดูกันแค่เฉยๆนะจะไม่เล่นกันตรงนี้เพราะว่าเพราะว่ามันจะน่าจะอันตรายน้ำแรงนะนี่ก็เราจะไปน้ำตกชั้นที่4อันนี้ก็คือต้องขึ้นบันไดสูงไปอาน้องตังช่วยดึงมือลุงขึ้นไปหน่อยลูกตรงหน้าผาเนี่ยก็จะมีดอกไม้สวยมากเลยอ่ะมุมนี้เป็นมุมที่สวยงามมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมีดอกไม้ป่า
ขึ้นเป็นตะไคร่เล็กๆสวยอยู่เต็มหน้าผาเลยครับพอขึ้นมาเนี่ยชั้น3ก็จะเห็นมุมน้ำตกที่สวยมากเลยแต่ว่าชั้นนี้เขาก็จะเอาเชือกกันไว้เพราะว่ามันเป็นหน้าผากันลื่นกันพัดตกลงไปอาบน้ำมนต์อยู่ใต้น้ำตกนะครับตกเจ็ดสีชั้นที่สามตอนนี้ยังไงครับท่านฤาษีน้ำตกเจ็ดสีชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่สามใกล้จะถึงชั้นที่สี่แล้วครับอีก100เมตรก็ถึงเจ็ดชั้นที่สี่แล้วครับโอเคแปดสองแปดแปดสองแปดอะไรหวยเหรอลูกน้ำก็จะลอดอุโมงค์หินเข้าไปมีขอนไม้ไปคาอยู่นี่ถ้าเกิดขอนไม้คากันอยู่เยอะๆมันสามารถที่จะดันก้อนหินลงไปได้ไหมเนี่ยมีสิทธิ์เนาะครับก็มาถึงชั้นที่4ซึ่งเป็นไฮไลท์ของน้ำตกเจ็ดสีก็คือชั้นที่มีน้ำตกก็ปิด5โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็เวลาใกล้5โมงเย็นแล้วก็อากาศกำลังดีๆนะฮะก็ต้องลงละครับก็หมดเวลาก็ปิด5โมงเย็นครับก็เลยหมดเวลาแล้วเราก็จะต้องลงกันละก็เสียดายมากเลยเพราะว่าบรรยากาศดีมากชอบมากที่ตกสวยมากถ้าให้ดีเลือกมาไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็จะคนน้อยไม่พลุกพล่านแล้วก็ข้อสำคัญก็คือต้องมาในช่วงที่หน้าฝนนะอันนี้ป่ามันคงไม่ค่อยใหญ่อะพอเราฝนทิ้งช่วงไม่กี่วันก็น้ำก็น้อยลงแล้วก็หลายคนก็ต้องมาน้ำตกชั้นที่4แล้วก็มาถ่ายเป็นที่ระลึกของน้ำตก7สีสูงจากระดับน้ำทะเล241เมตรแล้วก็มีพิกัดนี่นะครับแล้วก็มาเจอเพื่อนมาจากลำปางด้วยชื่ออะไรอ่ะชื่อลาเมศครับลาเมศเราได้เที่ยวทั้งน้ำตกแล้วก็ได้เที่ยวป่าด้วย